พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลวันออกพรรษาค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดนับพันคนยังคงร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2563ถึงแม้ในปีนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจะมีการปิดด่านไม่ให้ทางคณะพระสงฆ์สามเณรและแม่ชีจากวัดต่างๆในประเทศเมียนมาข้ามาร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะก็ตามเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศเมียนมาโดยบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในปีนี้ทางพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งสามเณรและชีพราหมณ์อีกทั้งพุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธาต่างๆก็มีการสวมหน้ากากอนามัยมาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้การจัดงานส่งเสริมเทศกาลออกพรรษาและเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลออกพรรษาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมทำบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปรักษาศีลฟังธรรมพร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเริ่มพิธีในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมออกเดินบิณฑบาตจากวัดมณีไพรสนวนไปทางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมไปตามถนนปราสาทวิถีรอบเขตเทศบาลนครแม่สอดและกลับมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นเนื่องจากวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคมเป็นวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา3เดือนของพระภิกษุสงฆ์วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันที่พระสงฆ์ที่จำพรรษาตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้